านบริหารยังไงระหว่างสัจจะกตัญญูเมื่อมันไปขัดแย้งกับหน้าที่ทางกฎหมายคือในกรอบของกฎหมายเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าท่านทักษิณเนี่ยท่านกลับมาเมืองไทยนะครับในตอนนี้ครับครับในเมื่อยังมีหมายจับอยู่ถูกไหมครับครับถามว่าถ้าเราไม่จับกุมไม่แจ้งข้อหาถูกไหมฮะครับไม่อันนั้นที่เราผิดเราละเว้นปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมฮะแต่เดียวกันผมไปพบท่านที่ดูไบครับนะครับแค่ออกนอกประเทศไทยผมก็ไม่ใช่ผู้จัดการตำรวจนครบาลแล้วถูกไหมครับผมไม่มีอำนาจไปจับกุมใครเลยเพราะฉะนั้นพวกที่บอกว่าไปอยู่ดูไบทำไมไม่ไปจับก็ไม่ได้ก็ที่นี่ประเทศไทยในราชอาณาจักรไทยนะครับเราไปจับใครก็ได้นะครับพวกที่ลักลอบเล่นการพนันยกตัวอย่างเมื่อเขาไปเล่นในทะเลหลวงนอกน่านน้ำไทยตำรวจไทยไปจับได้ไหมผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะนั้นมันถึงมีพวกเรือสำราญอะไรอะไรเอามาถึงพอออกพ้นน่านน้ำก็เล่นคาสิโนกันถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันเราไปจับเขาไม่ได้ครับแล้วคนที่เขาลากเรื่องนี้มาโจมตีเขาไม่เข้าใจครับคือเขาโจมตีเหมือนกับว่าท่านเนี่ยสามารถจับคุณทักษิณได้เลยที่ดูไบแล้วเอาขึ้นเครื่องบินกลับมาลงโทษในเมืองไทยไม่มีฮะไปจับไม่ได้หรอกฮะเราเนี่ยเราเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยแค่ออกนอกประเทศไปถึงเนี่ยไม่ต้องไปนั่นหรอกไปฮ่องกงสิงคโปร์ไปลาวเนี่ยเรายังข้ามไปจับเขาไม่ได้เลยถูกไหมผู้ต้องหาหลายคนที่หนีไปฝั่งลาวถามว่าเราไปจับได้ไหมผมไปทำคดีฆ่าเจ้าลาวที่หนองคายไปกินอยู่ที่หนองคายอยู่นะสองอาทิตย์ผมก็รู้ผู้ต้องหาเนี่ยมาฆ่าฝั่งไทยจริงแต่หนีไปอยู่ฝั่งลาวเราข้ามไปจับได้ไหมครับมันต้องรู้ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ใช่สับแต่ว่าพูดอะไรก็พูดไปนะครับความจริงก็มีผมถึงผมทำความจริงไม่มีปัญหาแล้วผมยืนหยัดว่าผมพูดเสมอนะผมเป็นตำรวจเนี่ยผมต้องมีอุดมคติครับถูกไหมฮะแล้วผมมาเป็นแพทย์แผนไทยแผนผมก็ต้องมีจรรยาบรรณถูกไหมฮะน้องเป็นนักข่าวน้องก็ต้องมีอุดมการณ์สื่อมวลชนถูกไหมทุกอาชีพมันต้องมีหลักเพราะนั้นผมยืนหยัดนะครับว่าผมทำคดีทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้แยกแยะว่าอันนี้พวกนี้อันนี้พวกนี้แต่มาโจมตีผมในคดีคุณเอกยุทธเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันเร็วเกินไปครับทำงานเร็วเกินไปเอาก็มันเร็วเกินไปผมจับนะพอทำแจ้งปุ๊บเอาวันรุ่งขึ้นกลางคืนจับพออีกวันนึงพาไปค้นศพได้ศพแต่ขณะเดียวกันคดีเสียอ้วนตอนนี้ครับที่ภาคสองเนี่ยตำรวจทำงานกันถ้าตายเขาเหนื่อยนะกว่าเขาจะนี่จับได้นะหลายวันจับได้แต่จับได้เขาขยายผลยังไม่เจอศพอีกตอนนี้ครับก็โดนด่าแต่เราจับได้เจอศพเร็วก็โดนด่าครับนะเพราะฉะนั้นคนที่คิดไม่ดีก็ช่างเขาทีนี้ฟังแล้วนี่กรณีที่ผู้ตรวจการจะมาสอบนี่ก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจเท่าไหร่ถามว่าหนักใจผมไม่หนักใจแล้วแต่ผู้ชาพิจารณาครับแต่อยากให้เร็วผมไม่ได้ท้าทายนะคิดว่าเขาทำตามหน้าที่ไหมฮะเขาทำตามหน้าที่ขอให้ทำตามหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่เขามีหน้าที่ก็ทำไปครับนะครับแล้วก็อยากให้ทำตรงไปตรงมาให้เหมือนกันทุกอันเท่านั้นเองครับเหมือนกับที่ผมทำคดีนะครับตรงไปตรงมาครับก็ดีฮะที่ทำดีนะฮะผมว่าดีแต่ขอให้ทำให้เหมือนกันเท่านั้นครับในฐานะน้องรักของตำรวจเนี่ยนะฮะของกับคุณทักษิณเนี่ยได้บอกคุณทักษิณไหมฮะว่าจะกลับบ้านอย่างไรหรือว่าเชิญคุณทักษิณมามอบตัวไหมหรือว่าจะยังมีไม่มีไปพบท่านนี่ไม่มีเลยท่านไม่มีเลยที่จะมาคุยเรื่องของท่านไม่ต้องไปหาเรื่องช่วยท่านหรอกนะครับท่านมีสุขท่านแล้วท่านมีแต่หมายถึงเฮ้ยมึงต้องทำให้ดีนะทำเพื่อประชาชนมีคดีอะไรขึ้นมาเฮ้ยคดีนี้รีบทำเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เป็นกลางมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะไม่มีเลยที่จะมาต้องมาให้ช่วยท่านหาเรื่องช่วยไม่เคยพูดเลยมีแต่ไปทำให้ดีทำนะไม่ใหญ่เสียชื่อใหญ่เสียชื่อนักเรียนในร้อยตำรวจนะฮะมีแต่เตือนอย่างเงี้ยเรานักเรียนร้อยตำรวจนะพี่เป็นพี่4ปีนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีเสียชื่อแล้วไปเจอน้องๆ มันอะไรเงี้ยท่านอย่างนี้ตลอดหลังจากวันนั้นนี่ได้เจอกับคุณทักษิณไหมฮะไม่เจอยังไม่เจอได้โทรคุยกันไหมฮะมีท่านโทรมาสั่งงานนะครับอย่างคดีคุณเอกยุทธเนี่ยท่านก็โทรมาสั่งบอกเฮ้ยรีบทำให้ดีนะเพื่อสังคมก็ได้กระจายนะต้องเป็นลักษณะแนะนำอย่าไปมองต้องรีบอย่างนี้ต้องรีบยิ่งคดีที่มันเป็นที่สังคมเขาจะมองบิดเบือนได้เนี่ยต้องรีบครับนะครับแล้วพยายามหาหลักฐานให้พี่น้องประชาชนเข้าใจครับนะมีแต่โทรมาสั่งอย่างนี้ไม่มีแล้วครับที่จะมาสั่งให้เอ้ยมึงช่วยอย่างนี้ไม่มีถามนิดนึงฮะใน14เดือนที่ท่านจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปเนี่ยคิดว่าอะไรที่อยากจะเป็นผลงานให้สำเร็จในฐานะผู้บัญชาการนครบาลคือผมบอกอย่างนี้นะว่าชีวิตผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยมันไม่เหมือนชีวิตผู้จัดการที่ตอนผมรักษาการที่ภาคหนึ่งเนี่ยนะครับ
งานตำรวจในนครบาลเนี่ยมันไม่ใช่งานตำรวจอย่างเดียวถูกไหมครับมีทั้งงานความมั่นคงงานด้านปัญหาด้านการจราจรถูกไหมฮะปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีปริมาณเกินกว่า12ล้านคนมันต้องคิดตลอดนครบาลมีกำลังพลเท่าไหร่ครับตอนนี้กำลังพล 20,000 ไม่ถึง 20,000 ขาดอีกเยอะแยะนะครับผมถึงเสนอผู้บัญชาว่าไอ้แผนการจัดการกำลังพลต้องให้ทดแทนกันให้ได้อย่างรัฐบาลมีประมาณอายุ53เป็นในตำรวจแต่พอคนนี้เป็นตำรวจต้องมีท่านมาทวนมาเสริมได้ทันทีแต่นี่เป็นตำรวจปุ๊บก็ขาดไปอีกแล้วตอนนี้มันขาดการต่อเนื่องผมต้องบอกว่าชีวิตตำรวจนครบาลเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะงานทุกด้านแล้วยิ่งในกรณีที่การเมืองแบ่งขั้วสองฝ่ายเนี่ยการทำงานก็ต้องระมัดระวังนะครับมันเปลี่ยนไปหมดอะชีวิตในนครบาลเนี่ยดูตั้งแต่ม็อบยันอาชญากรรมครับแล้วอาชญากรรมค่อนข้างสูงแล้วในปัจจุบันที่ผมห่วงคือต่างชาติเห็นไหมได้ยินไหมต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตนะเรื่องมางัดกระจกรถเดี๋ยวนี้ก็มีนะไปตู้เซฟตามหมู่บ้านนะหลายอย่างนะที่ต่างชาติเข้ามาทำครับโดยคดีอาชญากรรมทั้งหมดนี่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากผมห่วงตอนนี้นะสิ่งที่ห่วงคือในส่วนของรถยนต์หายนะครับตอนนี้พอเริ่มหายผมก็เริ่มมาเล่นรถยนต์เห็นว่าในช่วงที่ผมมาอยู่ปีนึงเนี่ยคดียิงกันเนี่ยหมดไปนะยิงกันเกิดขึ้นน้อยมากทำยังไงให้หมดไปคือผมมาอยู่ตอนแรกเนี่ยเดือนแรกเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมเอาสถิติเก่ามาดูนะครับแล้วพอเหตุปุ๊บผมนอนห้องนอนเช้าขึ้นมาเขาจะรายงานเหตุมาที่โต๊ะทำงานตรงเนี้ยนะฮะโต๊ะกินข้าวเนี่ยผมจะดูแบบไอ้เช้าเมื่อคืนมียิงที่ไหนที่ไหนที่ไหนมันก็เห็นชัดเจนว่าช่วงก่อนผมมาอยู่เนี่ยมียิงกันผมมาอยู่เดือนแรกโอ้โหคืนนี้ก็ยิงคืนนี้ยิง2ที่ยิง3ที่เราก็กำหนดไว้ว่าเก็บปืนนะฮะเก็บปืนเราต้องกว่าล้างจับกุมอาวุธปืนนะภายใน2อาทิตย์เราจับกุมปืนได้เกือบ 1,000 กระบอกนะครับเป็นปืนเถื่อนปืนเถื่อนหมดปืนไม่ว่าปืนเถื่อนปืนมีทะเบียนจับให้หมดนี่คือเก็บจากการตั้งด่านตั้งด่านจากสายตรวจค้นต่างๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราเอาจริงปุ๊บคดีเกี่ยวกับปืนยิงแต่ตอนนี้หมดไปเลยเอาเห็นว่านานๆจะโผล่สักคดีนึงนะครับเราก็พอมาเริ่มจะโผล่เรามาดูสถิติเนี่ยมันต้องดูทุกวันนะครับไม่งั้นไม่ถูกยาเสพติดก็เหมือนกันปัญหาที่นี่คือตลาดใหญ่ก็ต้องระวังที่นี่หมายถึงกรุงเทพกรุงเทพจะป้องกันยังไงครับก็ต้องพยายามเราก็ระดมกวาดล้างยาเสพติดเป็นช่วงแล้วพอจับรายย่อยได้ก็ต้องขยายผลไปถึงรายใหญ่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นเพื่อนนครบาลเนี่ยไม่ใช่มานั่งแต่สักแต่ว่าเซ็นงานที่โต๊ะทำงานไม่ใช่นะฮะต้องลงไปเองที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมถึงพอระบบไอ้ไลน์เข้ามาเนี่ยผมมาใช้ระบบไลน์อันนี้ช่วยได้เยอะครับถูกไหมฮะเอาไลน์มานายตำรวจทุกคนผู้กับทุกคน88ฐานีต้องมีไลน์เข้ามาในกลุ่มของเรา100คนถูกไหมฮะรองผู้จัดการทั้งหมดบางคนเล่นไลน์ก็มีผู้การต้องมีแล้วเข้ามาผู้กับดูที่เหตุเข้าไลน์มาผมดูที่เหตุปุ๊บอันไหนอันที่เหตุควรจะไปแนะนำเขาได้เข้าไปทำบอกแล้วรายงานเข้ามาแต่ถ้าอันไหนดูเฮ้ยเรื่องนี้ดูในไลน์ไม่พอเราก็บอกเฮ้ยไปเรื่องรถมาบึ่งไปเลยครับไปดูทันทีคือยังมีเรื่องความรอบคอบอยู่ใช่ไหมต้องมีฮะแล้วก็ตอนดึกดื่นอย่างลูกน้องผมตรวจด่านตั้งด่านออกตรวจด่านลอยด่านที่ร้านสั่งเราเนี่ยผมจะเข้าไลน์ไปเลยนะส่งว่าการทำงานของเพื่อนตำรวจทุกคนเนี่ยขอให้อย่าลืมยุทธวิธีนะครับเพื่อนตำรวจทุกคนต้องนึกถึงยุทธวิธีผมว่าจะจับคนร้ายได้ทั้ง10ราย20รายแต่ถ้าท่านบาดเจ็บไปแม้แต่คนเดียวเนี่ยไม่คุ้มครับผมขอรักษาชีวิตความปลอดภัยลูกน้องผมก่อนนะฮะอันนี้เราก็ต้องเตือนตลอดครับ14เดือนนี้ยังมีอะไรที่ตั้งใจจะทำให้ได้ไหมฮะมันอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าคำสั่งย้ายมันจะออกเพราะอาจจะโดนย้ายก่อนก็ได้ยินดีฮะนะเพราะว่าทำไมถึงออกมาในช่วงนี้ครับนะครับกำลังจะแต่งตั้งนะลองคิดดูนะครับกำลังจะแต่งตั้งอยู่ก็มีผู้รักษาก็มากว้างข้าวเข้ามาเขียนด่านะพระรหัสสุขนะวันจันทร์ผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาอีกกรณีคุณชิชนกนี่ไม่ใช่แค้นเก่าใช่ไหมผมไม่ทราบยังไงแต่ก็อยู่ผมไปดำเนินการนะฮะเรื่องม็อบที่หน้าทรงกลาโหมนะครับลองคิดดูสิครับว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วท่านไปรับงานเนี่ยท่านได้รับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งครับนะครับแต่คนที่ได้รับมีพระโปรดเกล้าเนี่ยต้องไปรับตำแหน่งในสภาพที่ต้องไปเข้าประตูหลังเนี่ยประตูข้างอ่ะมันไม่สง่างามมันเสียชื่อประเทศชาติผมก็ถึงต้องวิ่งไปดูเองพอไปดูก็มีม็อบมีไฮปาร์คไปด่าอยู่ข้างหน้ากระทรวง
นะมีรถเครื่องเสียงผมก็สั่งกำลังเข้าไปว่าให้ผัดบานออกนะรถก็ยกออกพอผมเคลียร์เรียบร้อยนะฮะมีผู้กองเลยทุกคนอ่ะมานอนขวางถนนขวางประตูเราก็ให้โอเคอย่าไปทำร้ายเขาผู้บังขึ้นรถไปแล้วก็เคลียร์ท่านนายกก็เข้ารับงานได้ครับนะครับอันนี้มันหน้าตาของประเทศชาติครับแล้วเราไม่ทำได้ยังไงซึ่งวันนั้นคุณชิชนกอยู่ที่นู่นด้วยก็น่าจะอยู่มั้งผมไม่แน่ใจก็เลยมาปรับตาไข่เจียวแต่นั่นก็มานี่นะไข่เจียวไข่กะเพราไงไม่ได้จืดมีพริกน้ำปลาด้วยพริกน้ำปลาปกติผมทานประจำอาหารหลักผมคือกะเพราไข่เจียวกะเพราไข่ดาวนะฮะแต่วันนั้นมันมีแต่ไข่เจียวไม่มีกะเพราก่อนนี้คุณชิชนกนี่ดำเนินการคดีไหมก็ให้เขาว่าไปฮะให้เขาคือที่เนี่ยมันมีความรับผิดชอบเราต้องรู้ว่าโอเคกลางคืนนะอยู่ในความรับผิดชอบของใครของปจที่มาดูแลถูกไหมครับเขาดูแลก็ปจรับผิดชอบไปคุณก็แจ้งความดำเนินคดีเขาไปนะครับส่วนที่เข้ามากลางวันมากว้างรถทำให้เสียทรัพย์เอาก็ว่าไปขับรถชนรั้วเสียหายเราก็ว่าไปผู้รับผิดชอบก็แจ้งไปแต่ถามว่าผมโกรธแค้นไหมผมไม่โกรธแค้นใครนะครับให้ว่าไปตามธรรมชาติตามปกติเหลือหนึ่งนาทีครับแพทย์ฝังเข็มนิดเป็นยังไงฮะยังก็คือเราทำอยู่มีความคืบหน้าพัฒนาการคืบหน้าฮะเดี๋ยวไปดูได้ที่ห้องข้างเนี่ยจะมีห้องเป็นคลินิกผมอยู่3เตียงครับนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถึงห้อง7เพราะเราไม่มีเวลาไปรักษาคนไข้ที่เขาเป็นไมเกรนแล้วพอเรารักษาเขาเนี่ยครั้งหนึ่งหายไป 70% ไม่ต้องทานยาครับเราก็ต้องให้เขามาอีกครั้งหนึ่งที่นี่พอหาย2ครั้งก็หายขาดนะครับเขาเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ปากเบี้ยวนะครับมือถ้ามีแรงพอเขาเริ่มมีแรงเริ่มหายขึ้นมาเราต้องรักษาเขาต่อเนื่องผมบอกไงเราเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณแพทย์